วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเพจบิสเลอร์นะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่มีอาการเจ็บเข่าปวดหัวเข่านะคะหรือปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะวันนี้อยากจะมาแนะนำนะคะให้รู้จักกับพี่สาวคนหนึ่งนะคะซึ่งมีอาการดังที่บอกเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พันธ์สวัสดีค่ะอยากให้พี่พันธ์นะคะแนะนำตัวนิดนึงนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีอาการอย่างไรนะคะก่อนที่จะมาเจอนวัตกรรมบิสเลอร์นะคะพี่พันธ์นะคะอยู่ปัตตานีนะคะอายุก็50แล้วค่ะ50น่าเด็กมากนะแต่งก็มาแบบนั้นเลยค่ะตั้งแต่มีบิสเลอร์เนี่ยค่ะ50พี่พันธ์มีอาการอะไรยังไงบ้างคะก่อนเจอบิสเลอร์เนี่ยค่ะโอ้ไม่ใช่แต่เจ็บหัวเข่าอย่างเดียวมีทั้งไมเกรนแล้วก็ปวดไหล่ย้อนแต่หัวเข่าคือมันหนักเพราะว่ามันเดินไม่รอดเดินออกกำลังกายก็ไม่ได้ค่ะเจ็บแล้วเวลานั่งห้องน้ำเนี่ยถ้าไม่ใช่ชักโครกก็เหมือนลุกขึ้นเหมือนอะไรนะต้องค้ำใช่ไหมต้องค้ำเออจริงๆเราก็ยังไม่แก่นะ50แต่คนอายุมากกว่าเรายังแข็งแรงกว่าเรามันปวดขนาดไหนคะแล้วรักษายังไงก่อนหน้านี้เอาทุกอย่างอะเนาะก็คือตัวเองนี่จะไม่ชอบแต่ไม่ชอบกินยาค่ะยาแผนปัจจุบันคือยาเคมีเพราะตัวเองมีโรคกระเพาะอยู่แล้วพอกินเข้าไปมันก็เดี๋ยวเสพกระเพาะลำไส้ก็เป็นใช่ไหมก็คือต้องหาสมุนไพรแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยคือออกกำลังกายปกติเต้นแอโรบิกได้ก็เต้นไม่ได้ก็ต้องไปโยคะค่ะเปลี่ยนจากโยคะคือถ้าก็คืออยากเพราะถ้าไม่ออกกำลังกายก็คือปัญหาก็คือไม่ถ่ายเพราะว่าเราเป็นลำไส้อยู่เดียวลำไส้ทำงานไม่ได้ก็คือมื้อเย็นก็ไม่ทานดูแลสุขภาพดีเหมือนกันแต่ก็มาเจ็บหัวเข่านี่แหละก็คือที่เจอเพราะว่าเพื่อนแนะนำอ่าค่ะเพื่อนแนะนำแล้วก็ทานมานานไหมแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะไม่นานค่ะก็คือทานแต่ตอนแรกก็ไม่มั่นใจแต่ว่าคือเพื่อนบอกว่าโอเคเราเห็นเพื่อนหายอ่ะเราต้องเชื่อเพื่อนว่าเพื่อนเป็นเส้นล็อกไอ้ไทรอยด์นี่ยังหายเราก็เชื่อมั่นก็คือลงก็ทานประมาณเดือนนึงเหรอคะวันละวันละ2 2ซองเช้าก่อนนอน2ซองหรือ2กล่อง2ซองเนี่ยประมาณ3กล่อง3กล่องค่ะแล้วก็รู้เรื่องนะคะแต่ก็ได้หมดเลยนะตอนนี้คือยังไงบ้างคือได้หมดเลยคือได้ทั้งได้ทั้งรายได้ทั้งรายได้มาเป็นตัวแทนเลยใช่มั้ยคะใช่แล้วก็ได้สุขภาพสุขภาพนี่ที่บอกว่าเป็นหลายอย่างหลายสัพพัทเขาชอบเรียกกันว่าพี่พันธ์สารพัดโรคเนี่ยโรคอะไรบ้างคะนอกจากเจ็บหัวเข่าแล้วอาการดีขึ้นนะคะก็มีภูมิแพ้กระเพาะลำไส้ที่สุดดวงลำไส้กดไหลย้อนไมเกรนค่ะแล้วก็เลือดจางค่ะนั่นคือเจ็บหัวเข่านั่นคืออาการที่เกิดแล้วอันแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดว่ามันหายเลยคือหัวเข่าหายก่อนกระโดดได้เลยน้อยจริงดิโอ้ my goodness นะคะคืออยากทดลองไงอยากพิสูจน์ว่าเออมันดีจริงไหมค่ะกระโดดเลยค่ะค่ะโอ้แล้วก็คือไม่มีอาการแล้วอาการอื่นๆล่ะคะค่อยๆตามมามีอะไรบ้างก็คือกดไหลย้อนได้กดไหลย้อนนี่ก็คือปกติทานมื้อเย็นไม่ได้ตอนนี้คือทานได้หมดทานได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็ไมเกรนค่ะจากที่แบบนอนที่ก็คือแบบโอเคถ้ามีมันก็ยังมีแต่ว่ามีน้อยคือเราไปไหนได้ปกติเรานอนดีเลยคือลุกขึ้นไม่รอดค่ะกินอะไรก็ไม่ได้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะด้วยตัวนี้ตัวเดียวใช่ลงรักมากตัวนี้รักมากรักที่สุดเลยแล้วถามนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายคนนะคะมาในอินบ็อกซ์นะคะของเพจนะคะอยากที่จะเป็นตัวแทนนะคะมีตอนที่พี่พันธ์ตัดสินใจที่จะเป็นตัวแทนคือประทับใจตัวนี้แล้วบอกต่อเพื่อนๆเหรอคะใช่ค่ะมีรายได้เยอะไหมมีรายได้คือสามารถบ้านแล้วบ้านก็จะจบแล้วแล้วเดี๋ยวก็รถนะคะคือชอบก็คือตอนนี้คือตัวเองแบบมีแต่คนทักอุ้ยอายุ50แล้วเมื่อวานไม่ถึงคือแบบสุขภาพดีหน้าเด็กรายได้ก็เป็นวินาทีไม่ต้องกลัวแล้วอายุขนาดนี้ยังมีรายได้อีกอ่ะมีที่ไหนมีที่นี่ค่ะอาจจะไม่กล้าบอกโดยตรงนะคะรายได้ในแต่ละเดือนนะคะของผู้หญิงคนนี้นะคะหลังจากที่ประทับใจแล้วก็ทานดีบอกต่อนะคะแล้วก็บอกต่อและก็บอกต่อนะคะแตะแสนเหยียดแสนทุกเดือนนะคะก็ขอบคุณพี่พันธ์นะคะที่วันนี้มาแบ่งปันแล้วก็รีวิวให้ในเพจของบิสเลอร์นะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะนวัตกรรมบิสเลอร์นะคะก็ติดต่อทักทายสอบถามเข้ามา